ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำละครใหม่นะครับผม2เรื่อง2รถด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องคนเหนือคนนะครับผมของค่ายโคลิเซียมนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยที่เคยเปิดโพนักแสดงเนี่ยมาหลายเดือนแล้วนะครับผมแต่ว่าพอปก Official เนี่ยแล้วก็เรื่องย่อออกมาพระเอกเนี่ยกลับถูกเปลี่ยนตัวไปนะครับผมนั่นก็คือเรื่องสายสืบกุ๊กกุ๊กกูนั่นเองนะฮะไม่แน่ใจว่าใครเนี่ยเคยดูคลิปที่ผมทำแนะนำละครใหม่เรื่องนี้ไปหรือเปล่าตั้งแต่เขาเปิดโพมานะครับผมพระเอกเนี่ยไม่ใช่คนนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันละกันเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องคนเหนือคนกันก่อนนะครับเรื่องคนเหนือคนนะครับผมเป็นการมาเป็นพระเอกครั้งแรกนะครับผมที่เป็นพระเอกนำของละครหลังข่าวนะครับนั่นคือยูโรยศวรรษนะครับจากที่เล่นเป็นพระเอกละครเย็นนะครับผมเล่นเป็นพระรองเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยโดดมาเป็นพระเอกใหญ่แล้วนะครับผมครั้งแรกเลยนะฮะประกบคู่กับเนยประภาดานะครับดูจากโปสเตอร์แล้วเนี่ยโอ้โหภาพมันแบบว่าเฟี้ยวมากๆเลยแบบว่าดูดีมากๆอ่ะดูท่ายูโรถือปืนคกเนี่ยอย่างกับแลมโบ้นะฮะนึกถึงพี่เอกรังสิโรจน์เลยนะครับผมที่เคยเล่นในเรื่องเสา5นะครับคือแบบว่าลุกเหมือนกันเลยแล้วเรื่องนี้เนี่ยพี่เอกรังสิโรจน์เนี่ยก็ร่วมเล่นด้วยนะครับแถมยังร่วมกำกับเองด้วยซะด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องย่อกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องราวของผู้กองหนุ่มที่ปลอมตัวมาสืบหาของกลางที่ถูกขโมยไปจนกลายเป็นคู่ปรับของผู้หมวดสาวมากฝีมือแต่เพราะต้องพัวพันกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลทำให้ความใกล้ชิดก่อตัวเป็นความรักขณะเดียวกันเขาต้องเผชิญหน้ากับอดีตคนคุกที่อยู่ฝั่งศัตรูและนักข่าวหนุ่มไฟแรงที่มักจะขัดขวางงานของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจกว่าที่เขาจะรู้ว่าทั้งคู่คือพี่น้องที่พลัดพรากพวกเขาก็ฟาดฟันกันจนเกือบจะสายเกินไปอันนี้เป็นเรื่องราวนะครับผมของการปลอมตัวของผู้กองหนุ่มนะครับนั่นคือยูโรยศวรรษนั่นเองและเขาเนี่ยก็ต้องกลายมาเป็นคู่ปรับนะครับผมของผู้หมวดสาวนั่นก็คือเนยประภาดานะครับและต้องมาเจอกับอดีตคนคุกนะฮะที่อยู่ฝ่ายของศัตรูนะครับคนคุกนี่น่าจะเป็นพี่เอกรังสิโรจน์นะครับผมพี่เอกเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมาเล่นเป็นตัวโกงหรอเนี่ยโอ้และนักข่าวหนุ่มนะครับซึ่งตัวนักข่าวเนี่ยมักจะมาขัดขวางเขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและตอนท้ายของเรื่องย่อเขาบอกว่ากว่าที่เขาทั้งคู่เนี่ยจะรู้ว่าเขาเนี่ยคือพี่น้องกันที่พลัดพรากนะครับพวกเขาเนี่ยก็ฟาดฟันกันจนทุกอย่างเนี่ยเกือบจะสายเกินไปฟาดฟันกันนี่น่าจะเป็นตัวของผู้กองหนุ่มกับคนคุกหรือเปล่าเพราะว่าฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วไงเขาต้องแบบว่าต้องสู้กันพอตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าเฮ้ยเขาคือพี่น้องที่พลัดพรากจากการตอนหลังนี่อาจจะมาร่วมมือกันนะครับผมในการโค่นล้มอิทธิพลหรือเปล่าอันนี้ก็เดากันนะนอกเหนือจากนักแสดง4คนที่ผมพูดไปนะครับผมเรื่องนี้ก็ร่วมด้วยกับชัดดาวนะครับพลภูมิพักนะครับผมไพศาลคุณหนูนะครับพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับผมแล้วก็อีกหลากหลายมากมายนักแสดงนะครับผมมากฝีมือในเรื่องคนเหนือคนเรื่องนี้เนี่ยโปสเตอร์เนี่ยน่าติดตามมากๆเลยนะครับจินตนาการว่าโอ้โหมันเป็นแบบว่าบู๊ล้างผ่านกันมากเลยแต่จะไปยิงกันที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องลุ้นกันครับโคลิเซียมเนี่ยเปิดละครบู๊ถึง2เรื่องด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เผยโปสเตอร์ของเรื่องทะเลเดือดมาแล้ววันนี้เนี่ยคนเหนือคนก็มานะครับเท่ากับว่าเขาเนี่ยกำลังถ่ายทำพร้อมๆกันเลยนะครับผมถึง2เรื่องด้วยกันปีหน้าเราคงจะได้ดู2เรื่องนี้เพราะว่าปีนี้เนี่ยเราอาจจะได้ดูตะกุดโทนกันก่อนนะครับโคลิเซียมเนี่ยตั้งแต่ต้นปีหลังจากเจ้าสมิงจบไปเนี่ยก็ยังไม่มีละครนะครับผมที่ป้อนให้กับทางช่อง7เลยซึ่งเจ้าสมิงเนี่ยเขาทำไว้ได้ดีนะเรตติ้งเนี่ยพุ่งกระฉูดมากๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าตะกุดโทนเนี่ยเขาถ่ายทำมาตั้งแต่ปีก่อนแหละแต่ปีนี้ยังไม่ได้ดูเลยผมเลยคิดว่าเขาอาจจะปราณีตอยู่ในการตัดต่อนะครับผมแล้วก็อาจจะแบบต้องการให้มันดีที่สุดไม่แพ้กับเจ้าสมิงอะไรอย่างนี้นะฮะเลยคิดว่าเราเนี่ยอดใจรอดูผลงานที่ดีนะครับผมค่ายโคลิเซียมกันต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นละครซิทคอมของช่วงสายๆนะครับนั่นก็คือเรื่องสายสืบกุ๊กกุ๊กกูนั่นเองนะฮะสายสืบกุ๊กกุ๊กกูชื่อก็รู้แล้วว่าเขาเป็นสายสืบที่อาจจะต้องสืบเกี่ยวกับคดีผีๆหรือเขาอาจจะเห็นผีเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องย่อกันแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องย่อนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นข่าวนะครับผมที่ทางช่อง7เนี่ยเขาเปิดโพลละครใหม่มาตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วนะฮะว่าพระนางเนี่ยเป็นใครนะครับผมซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็มาจากแอดเกียร์นี่แหละนะครับเขาบอกว่าสายสืบกุ๊กกุ๊กกูเนี่ยได้พระนางวินชวินวุฒินะครับผมมาประกบคู่กับจาด้านะครับแต่รูปปกออฟฟิเชียลของวันนี้เนี่ยที่ออกมานะครับผมกลับกลายเป็นไต้ฝุ่นนะฮะซึ่งมีการ
เปลี่ยนตัวพระเอกไปนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอันใดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องย่อกันดีกว่านะครับผมเมื่อจอมโจรคุณธรรมสาวถึงคราวเคราะห์ได้รับพลังวิเศษทำให้เหล่าวิญญาณสามารถเข้าร่างเพื่อขอความช่วยเหลือได้มิหนำซ้ำเธอยังถูกตำรวจหนุ่มไฟแรงจับได้ว่าเป็นโจรเธอจึงต้องเอาตัวรอดด้วยการตกลงเป็นสายให้เขาเรื่องราวความรักของตำรวจหนุ่มและโจรสาวจึงเกิดขึ้นพร้อมกับความวุ่นวายปนหลอนของเหล่าวิญญาณนะครับตัวจาด้าเนี่ยมาเล่นเป็นโจรสาวแต่ลุคของเขาเนี่ยน่าจะเหมือนพวกหัวขโมยมากกว่านะใช้คำว่าโจรนี่ดูแบบว่าเป็นพวกโจรโหดๆอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะแบบว่าเป็นขโมยดีกว่าลุคแบบว่าอาจจะแบบว่าวิ่งราวหรือฉกชิงอย่างนี้มากกว่านะครับเธอเนี่ยได้รับพลังวิเศษนะครับผมให้เหล่าวิญญาณเนี่ยเข้ามาสิงในร่างของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือได้นะครับและเธอเนี่ยก็ถูกตำรวจหนุ่มซึ่งไต้ฝุ่นเนี่ยก็รับบทนี้เป็นตำรวจนะครับจับได้ว่าเธอเนี่ยเป็นโจรก็เลยตามจับเธอเธอเนี่ยก็เลยต้องเอาตัวรอดนะครับผมด้วยการยอมเป็นสายให้กับตำรวจนะครับและเรื่องราวของความรักเนี่ยก็เกิดขึ้นปนกับความหลอนนะครับเรื่องนี้นะครับผมก็สมทบนะครับผมด้วยซูกัสบันทวิทย์นะครับผมแล้วก็ฝนปริดานะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับละคร2เรื่อง2รถของทางช่อง7สีนะครับเรื่องนึงเนี่ยก็เป็นบู๊ล้างผ่านอีกเรื่องนึงก็เป็นละครเฮฮาซิทคอมนะครับใครเป็นแฟนละครเรื่องไหนเนี่ยก็ติดตามกันแล้วกันเนาะสำหรับผมเนี่ยเรื่องคนเหนือคนเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าดูเหมือนกันนะฮะดูจากโปสเตอร์แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าโปสเตอร์เนี่ยดูขลังนะครับผมกว่าเรื่องทะเลเดือดอีกนะครับขอให้อย่าดีแค่โปสเตอร์ละกันขอให้เนื้อเรื่องเนี่ยดีด้วยนะครับผมโอเคครับเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ